ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีมิตรรักแฟนเกม Identity 5ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักจุกท้าไฟสายล่าขาโหดและนักถอดรหัสปั่นไฟมือทองที่น่ารักของจุ๊บแจนทุกคนเลยเนาะก่อนอื่นเลยเนี่ยเข้าช่องนี้มาก็ต้องขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจนกันด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือยังไม่เคยกด Subscribe กับจุ๊บแจนเลยเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกด Subscribe เอาไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจุ๊บแจนและเราก็จะได้มาเจอหน้าค่าตากันแบบนี้บ่อยๆด้วยเนาะตอนนี้นะแฟนๆไอเดนของเราเนี่ยก็คงจะตื่นตาตื่นใจกับอะไรหลายๆอย่างกันเลยทีเดียวนะคะไหนจะมีตัวใหม่เข้ามาอีกไหนจะสกินใหม่ๆหรือว่าสกินคอลแลบที่หลายๆคนเนี่ยก็ได้ครอบครองเป็นเจ้าของกันแล้วด้วยซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าทางไอเดนของเรานั้นอัปเดตแบบไม่หยุดการพัฒนาเลยจริงๆและล่าสุดนี้ก็มีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆและดูเหมือนว่ากระแสตอบรับของแฟนๆเนี่ยจะดีมากๆด้วยนั่นก็คือสกินอันแสนงดงามของเจ๊แดงเลดเลดี้ที่มีชื่อว่าเบลลาดอนน่านั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือภาพโปรโมทสกินเบลลาดอนน่านะคะที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยธีมครั้งนี้ก็เกี่ยวกับละครเวทีด้วยนะคะรอบก่อนจุ๊บแจงก็ได้มีการทำคลิปไปแล้วด้วยว่าเรื่องราวของสกินนี้นั้นเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างแต่รอบนี้ทางทีมงานเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นนะคะสกินนี้มีถึง2คลิปด้วยกันซึ่งจุ๊บแจงมองเห็นว่าดูแล้วเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องตัวละครของเจ๊แดงสกินเบลลาดอนน่านี้มากมากเลยด้วยก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะแล้วก็เอามาแปลให้ดูกันด้วยแต่ขอย้ำไว้ก่อนเลยนะคะว่าจุ๊บแจงเองก็ไม่ได้เก่งภาษาจีนเท่าไหร่ถ้าผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วคลิปนั้นเนื้อหาทั้งคลิปเนี่ยเป็นเพลงหมดเลยทั้งคลิปเลยนะคะจุ๊บแจงก็จะแปลเอาแล้วกันเนาะแต่ว่าขออนุญาตไม่ร้องนะคะเพราะว่าถ้าจุ๊บแจงร้องเนี่ยก็ความน่าสนใจของสกินก็อาจจะลดลงได้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแปลให้ดูกันเนาะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ Let's goตัวของฉันเองนั้นมันคือความฝันหรือเรื่องจริงกันแน่ฉันอยู่ในจุดที่สูงล้อมรอบไปด้วยการสรรเสริญจอมปลอมต่างๆเซนลาดอนน่าพวกเขาบอกว่าเบลลาดอนน่าช่างงดงามแต่การสรรเสริญนี้มันเตือนอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่เมื่อม่านปิดตัวลงความฝันได้จางหายไปและความจริงกลับคืนเข้ามาฉันจะเต็มใจอยู่บนโลกนี้ได้ยังไงจงมองมาที่ฉันและเปิดตาของคุณจงมองความสดใสในตาของฉันที่มันมีพิษแฝงอยู่ลึกๆเปิดตาของคุณฉันต้องการคุณความรุ่งโรจน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆฉันก็หมดหวังสำหรับฉากที่ต้องฉายแสงตลอดไปฉันถูกลิขิตให้ตายลงโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับสกินรอบนี้ที่ทำมาเป็นเนื้อเพลงเนี่ยดูแล้วเจ๊แดงหรือว่าเบลลาดอนน่าของเรานั้นน่าสงสารมากๆเลยทีเดียวแหละเพราะว่าเหมือนกับว่าฉากที่เขาต้องอยู่บนเวทีนั้นก็มีแต่คนยกย่องสรรเสริญความสวยงามและความสามารถของเธอตลอดเวลาเลยนะคะแต่เมื่อม่านปิดตัวลงนั้นฉากที่อยู่บนเวทีกับความเป็นจริงเนี่ยก็แตกต่างกันยังเห็นได้ชัดเลยทีเดียวไม่รู้ว่าเธอจะต้องเจอเรื่องราวกับอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้แต่ว่ายังไม่ดูสกินเนื้อเรื่องรอบก่อนนะคะเกี่ยวกับสกินนี้เนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปของจุ๊บแจงได้เลยนะคะเพราะว่านั้นเนี่ยก็แปลไว้หมดแล้วเนาะแต่ก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเพราะว่าทางทีมงานนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการปล่อยภาพเต็มของสกินเบลลาดอนน่าให้พวกเราได้ดูกันแล้วซึ่งจุ๊บแจงมองว่าสวยมากๆเลยแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเป็นเจ้าของกันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสวยขนาดนี้ไม่ซื้อได้ยังไงก็เอาคลิปมาฝากกันนะคะเผื่อใครเนี่ยกำลังตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊ะจะซื้อดีหรือเปล่านะหรือว่าตัดสินใจยังไงกันดีตอนนี้จุ๊บแจงบอกเลยนะคะว่ายังทันเพื่อนๆก็สามารถเตรียมตัวเก็บเงินไปซื้อกันได้เลยเนาะ
พราะเหมือนกับว่ารายละเอียดชุดของเธอเนี่ยจะสวยมากๆเลยด้วยแถมถ้าให้พูดตรงๆเนี่ยรู้สึกเจ็บช้ำเหมือนกันนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าชุดนี้กับสกินทองจุ๊บแจงชอบชุดนี้มากกว่าเพราะมีความรู้สึกว่านางสวยดูดีเด็ดสง่าแล้วก็ท่าทางบุคลิกต่างๆเนี่ยค่อนข้างทำออกมาได้โอเคมากๆเลยนะคะชุดสีขาวปาดไหลแล้วก็มีลายดอกมีความพริ้วผ้าโป่งแสงสีขาวแล้วก็มีกระโปรงฟูๆเป็นขนนกสีชมพูอ่อนด้วยรายละเอียดชุดเนี่ยทำค่อนข้างดีมากๆและส่วนสร้อยเนี่ยจากสีแดงก็จะกลายมาเป็นสีขาวนะคะบริสุทธิ์ตาเนี่ยสีฟ้าแอบคล้ายๆกับฮันเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งเลยนะตาสีฟ้าเนี่ยแหมแล้วก็มีการประดับหน้าด้วยไข่มุกด้วยนะคะใต้ตาดูดีมากๆเลยส่วนผมเนี่ยผมมาเป็นลอนแบบนี้นะคะเหมือนแบบสาวในยุคสมัยก่อนแล้วก็คล้ายๆกับมีเครื่องประดับหัวสีขาวด้วยสำหรับสกินนี้พูดได้คำเดียวเลยว่าสวยมากแม่ใครพลาดต้องเสียใจอย่างแน่นอนนะคะก็เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้เลยนะคะถ้าไม่ซื้อเนี่ยเสียดายมากๆอย่างแน่นอนเลยครั้งนี้จุ๊บแจงก็เอามาให้เพื่อนได้ดูกันแล้วนะคะใครที่สนใจก็อย่าลืมไปเก็บกันนะสกินนี้สวยจริงๆแหละบอกว่าเพื่อนๆคงชอบคลิปนี้กันนะคะกับเพลงของเบลลาโนน่าจริงๆแล้วเขาทำมาหลายเวอร์ชันมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นจีนอังกฤษหรือว่าเป็นภาษาของญี่ปุ่นเองด้วยเพราะมากๆเลยแอบอยากให้มีภาษาไทยมากนะไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าครั้งนี้จุ๊บแจงก็มาให้ดูกันแล้วนะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปเนาะและถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของจุ๊บแจงก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเวลาที่จุ๊บแจงลงคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถกดเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันไปเลยเนาะส่วนเพลงในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆอยากเก็บไปฟังก็อย่าลืมแชร์กันไปนะคะหรือว่าส่งให้เพื่อนๆฟังกันได้ด้วยเนาะคลิปนี้จุ๊บแจงคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเฮ้ยนอกจากชุดสวยแล้วเพลงยังเพราะด้วยอะ